สวัสดีครับพบกับอาจารย์อัลมอนนะครับในการมารีวิวนะครับเรื่องของ The Coaching Game นะครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยนะครับโอเคคลิปที่ผ่านมาเราแกะกล่องไปแล้วนะครับคลิปนี้เรามาดูอุปกรณ์การเล่นอันดับแรกนะพูดถึงบอร์ดเกมก็ต้องมีบอร์ดก่อนแล้วกันนะครับบอร์ดนะหรือว่าแผ่นกระดานแล้วกันนะบอร์ดเกม The Coaching Game นะครับออกแบบมาให้มีกระดานหลักทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะครับมาดูกันทีละบอร์ดนะครับ9อย่างนี้นะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่บอร์ด A บอร์ด1 2 3 4 5 6 7แล้วก็บอร์ด B นะครับตามกระบวนการของการโค้ชแบบ ICF เลยนะครับตั้งแต่อาการโค้ชเนี่ยคือการนำพาโค้ชีจากจุด A ไปจุด B นะครับก็เอา A กับ B ไว้ก่อนแล้วก็เป็น7 step of coaching 7บอร์ดไปนะครับมาดูกันทีละบอร์ดนะครับบอร์ดแรกเรียกว่าบอร์ด A นะครับบอร์ด A นะครับบอร์ด A มีหน้าตานะเป็นวงล้อทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปนะครับรูปเด็กผู้หญิงกำลังมองหาอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีตัว A นะครับระบุว่าเป็นบอร์ด A อยู่นะครับบอร์ดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอา view of life นะครับview of life มีอยู่8ด้านด้วยกันก็มาย่อเหลือ6ด้านนะครับมาให้ผู้เล่น4คนมาประเมินนะครับสภาวะปัจจุบันกับสภาวะที่คาดหวังของผู้เล่นนะครับแล้วก็เอาตัวเบี้ยมาวางนะครับเป็นตัวกำหนดว่าวันนี้ฉันอยากจะโค้ชเรื่องอะไรนะครับต่อไปเป็นบอร์ดหมายเลขหมายเลข1นะครับบอร์ดข้างหลังจะเป็นเรื่องของเป็นรูปช้างแล้วก็มีผู้หญิงนะครับจูงช้างอยู่นะครับหมอนใบบอร์ดหมายเลข1นะครับบอร์ดหมายเลข1นี้ก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับหรือว่า smart goal นั่นเองนะครับ smart goal เนี่ยเป็นคำย่อนะครับมาจากตัวอักษร5ตัวด้วยกันตั้งแต่ s specific นะครับ m measurable a achievable r realistic แล้วก็ t time bound นะครับก็เอาสิ่งที่เราได้จากบอร์ด A นะครับคือการเลือกว่าจะโค้ชด้านอะไรมาตั้งเป้าหมายนะครับด้วยการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทแล้วกันนะครับนี่คือบอร์ดที่1นะครับถัดไปบอร์ดที่2บอร์ดที่2นะครับบอร์ดที่2เองนะครับก็เป็นรูปดวงจันทร์นะครับมีเด็กกำลังมัดหรือว่าผูกเชือกนะครับกับดวงจันทร์อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอร์ดนี้เสริมให้การตั้งเป้าแบบสมาร์ทโกให้ชัดเจนแจ่มชัดยิ่งขึ้นนะครับโดยการนำเอาเรื่องของ visualization นะครับการจินตนาการเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาประกอบการโค้ชนะครับก็จะมีชุดคำถามถึง4ชุดด้วยกันนะครับผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับบอร์ดที่3นะครับพอตั้งเป้าแล้วนะครับเราก็ต้องมาเจาะ reality นะครับหรือว่าสภาวะความเป็นจริงณปัจจุบันของผู้เล่นก็คือโค้ชนั่นเองนะครับบอร์ดนี้เป็นเรื่องของreality doing นะครับก็มีภาพผู้ใหญ่กางร่มให้เด็กนะครับแล้วก็มีแสงแห่งความหวังแล้วกันนะครับท่ามกลางฝนที่อยู่รอยร้อมแล้วกันนะครับบอร์ดนี้นะครับก็ให้ผู้เล่นได้วิเคราะห์นะครับว่าเป้าที่ตัวเองตั้งเอาไว้เนี่ยมีความรู้ตัวเองมีความรู้มีทักษะหรือมีเรียกว่าคุณสมบัติอะไรที่จะต้องใช้ในการไปถึงเป้านั้นให้ได้นะครับนี่บอร์ดที่3บอร์ดที่4นะครับบอร์ดที่4นะครับต่อเนื่องจากบอร์ดที่3เลยนะครับบอร์ดที่4เป็นเรื่องของ reality เช่นกันนะครับแต่เป็น reality ด้าน being นะครับbeing นะครับก็เป็นเหมือนกันครับเป็นผู้ชายคนนึงนะครับอุ้มผู้หญิงคนนึงอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างมีสัตว์น้ำมากมายเลยนะครับที่ให้เผชิญความเป็นจริงนั้นอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ6ด้านนะครับเรียกว่า6ด้านที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งเลยนะครับ iceberg model นะครับมีตั้งแต่เรื่องของ thought นะครับ feeling emotion personal value นะครับ belief fact fear นะครับแล้วก็ตัวตน self นะครับก็ให้ผู้เล่นเดินตามสเต็ปนั้นไปเพื่อจะวิเคราะห์ตัวเองได้นะครับจากนั้นก็นำพาผู้เล่นนะครับนำพาผู้เล่นไปผ่านอุปสรรคนะครับบอร์ดที่5นะครับอุปสรรคนะครับก็เป็นนะครับเด็กคนนึงนะครับอยู่บนเรือกระดาษนะครับฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ก็ให้วิเคราะห์ว่าถ้าจากฝ่าฟันอุปสรรคท่านต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับบอร์ดที่6บอร์ดออปชันนะครับตามสโครนะโมเดลเลยนะครับออปชันคือทางเลือกนะครับเด็กคนนี้ก็มีทางเลือกหลากหลายมีบอลลูนให้เลือกหลากหลายนะครับก็มาดูว่าท่านจะแบบว่า brainstorming what if หรือว่า what else อะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดไอเดียในการนำออปชันไปใช้งานจริงครับบอร์ดที่7เป็นเรื่องของ way forward นะครับ way forward นั่นเองนะครับ way forward ก็คือway forward ก็คือแผนปฏิบัติการนะครับเหมือนเด็กคนนึงกำลังแบบจุดให้จุดภูเขาไฟมันประทุขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับ way forward ก็จะมีเรื่องของการถามว่าใครจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็จะเป็นแผนปฏิบัติการนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหาคนซัพพอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหาความรับผิดชอบของโค้ชหรือผู้เล่นนั้นได้สุดท้ายนะครับก็คือบอร์ด B-boy นะครับตามการโค้ชเลยนะครับจาก A ไป B นะครับบีบอยก็คือ follow ครับบีบอยก็คือ follow นะครับ follow นะครับก็คือสิ่งที่เด็กคนนั้นได้ประทุไปแล้วนะครับเกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตามภาพนี้ก็มี follow model นะครับมีตั้งแต่เรื่องของ fact นะครับ opinion นะครับ learning linkage outlook แล้วก็ way forward ในครั้งต่อไปนะครับนี่คือเฉพาะบอร์ดนะครับ9บอร์ดของ The Coaching Game ของเราครับ